มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายเดชาขอร้องทนายสิทธาอย่าทำเลยสงสารแม่น้องชมพู่หลังจากที่ทราบกันดีว่าสิทธาเบี้ยบังเกิดได้เดินทางไปยังจังหวัดมุกดาหารเพื่อลงพื้นที่ด้วยตัวเองนั้นจึงจะตัดสินใจว่าจะรับเป็นทนายความให้กับลุงพลหรือไม่ทางนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องดังกล่าวนะคะจนล่าสุดทนายเดชาได้ออกมาไลฟ์สดนะคะถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าการเดินขึ้นเขาของทนายตั้มคดีน้องชมพู่เป็นเพียงแค่ละครลิงสร้างพื้นที่สื่อให้กับตัวเองเรื่องหิวแสงไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีของลุงพลแต่อย่างใดเพราะว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและพฤติการต่างๆเสร็จสิ้นแล้วทนายรัชพลนะคะขึ้นเขาพร้อมด้วยลุงพลและป้าแตนคดีเรื่องน้องชมพู่เพื่อสำรวจเส้นทางการเดินขึ้นเขาแล้วก็เพื่อพิสูจน์ว่าน้องชมพู่เด็กอายุ3ขวบนั้นน้ำหนัก9กิโลกรัมสามารถเดินขึ้นเขาได้เองหรือไม่นั้นสุดท้ายก็สรุปว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นเขาด้วยตัวเองได้ค่ะการไปขึ้นเขาเนี่ยนะครับตามข่าวเนี่ยในแง่กฎหมายแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรกับรูปคดีเลยนะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับลูกความตัวเองด้วยเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเปล่าในแง่กฎหมายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพนักงานสอบสวนรวบรวมจนเสร็จสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นการเดินขึ้นเขาของทนายตั้มก็เป็นแค่ละครลิงอย่างไรก็ตามหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ